สวัสดีครับคุณกับกรบ้านหนองหมอกไปครับข้างหน้าไอ้กรทำอะไรนั่นเก็บทุเรียนเก็บทุเรียนวันนี้ข้าพี่น้องเลาะดงเลาะปลาเลยพี่น้องจังหวัดกระลังไงเห็ดอันนี้เนาะเห็ดคลิปสันซ้อนพี่น้องสั่งไล่ใดอยู่ครับพี่น้องพี่น้องอยากสั่งไล่ใดจากคลิปสันนะครับขอไปติดตามรับชมด้วยครับทั้งเสือไอ้เสือก็นะทั้งนี่ก็ละช่องทางส่วนตัวนะพี่น้องตัวบุกส่วนตัวอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มมันไม่ใช่อย่างอื่นให้จิ้มมันน่าเหมือนแนวจิ้มเป็นแนวจิ้มอ่ะหยิบเอาจ้าผู้เรียนผู้ใดๆผู้หน่อยเอาอันหน่อยๆนั่นไปน้ำนั่นเฮ้ยแล้วผู้นี้ป่ะเฮ้ยนั่นของเราใช่ไหมจริงเลยถ้ามันมีแบบสีเข้มๆก็นี่ไปมาอันนี้คือสีเหลืองนอนสุดแล้วมันป่ะมันคือมันเลยนี่ยังไงอร่อยไปกัดโซ่บางไงมันเป็นนวยจังไหนนวยยังสีบ่เคยกินโดนใบทุเรียนกินมาแต่หน่อยๆเลยไอ้น่าจะเคยกินทุเรียนไปโดนไปไหนมันจะเคยกินบ้างเลยไหนบ้างเลยไหนเอาไปจังกี่ปีแต่ว่าจังไหนก็กินทุกปีอ๋อตอนเคยกินทุกปีเนี่ยเราเห็นอย่างนี้อยู่ในครัวด้วยเราไปทันเหตุออกมาจงมาเห็นเราอยู่ไหนต้องกินก่อนเป็นตะกัดกล่อมแซ่บเนาะกินเดี๋ยวเดี๋ยวบ่เดี๋ยวยังไม่แย่งไปด้วยแต่สมัยตะกี้เนาะพี่น้องบ่มีหนังสือที่เขานั่นมันจะเป็นเล็กหน่อยเห็นเขาอ่ะเห็นหนังแต่ห้อยเปลือกมันเนี่ยไอ้ห่วยฟังแล้วเด้อเนาะเขากินแล้วมันเข้าเปลือกไปกินทั้งขยะนี่ฮะกินกองไฟรอบเขาเนาะเหมือนที่นี่กินหอมหอมจะฟังกับว่ากินอีหยังๆได้เด้อจะยิบมากนะครับตรงปลายๆมันสิมีเหนืออ่อนๆที่อยู่เอามือไปกินนะเอามาดมบางครั้งอุ้ยหอมเถอะเอามาแตะเบิ่งโอ้ยแซ่บอยากกินแต่ว่าเขาว่ามันแพงมาจังเลยจะได้บ่มีโอกาสได้กินโจนว่าคุณไอ้เป็นปวช.ปวส.ยังค่อยได้กินถ้ามีเงินมาสมัยจะกินนั่นเวลาบ่มีกับบ่มีเลยครับพี่น้องบ่มีกับบ่มีจักบาทเลยเนาะเป็นก็อยากกินกับเขาความนี้ไอ้เป็นทุเรียนกับเขาทุเรียนพวกเขาไฟแซ่บเนาะหอมกรอบกรอบหอมแซ่บอันนี้อันทุเรียนหมอนทองไปหมอนทองหมอนทองป๊าดเปลี่ยนเช่นเรียนเด้อเบิ่งลุงหนักก็หวั่นพูดเดี๋ยวเราว่าท่านเบิดอยู่รวดเร็วทันใจอีหลีอ้าวเลาะแล้วบนนั้นเราเอาให้อีกสมว่าคนมากินว่ะนี่แหละอยู่นํากันน่ะอยู่2คนเรื่องกินน้อยผู้ใดยอมไผได้สองคนว่าแน่ผมแซ่บผมแซ่บใช่แม่ไปใส่ไปท่านนายเรียกแม่ได้ใช่ไหมนี่มาเป็นยังไงน่ะรสชาติมันคืออย่างหน่วยอย่างบอกว่าถือบอกว่าถือไปกินข้างเรียกในที่อยู่เป็นในการต่อไปเดี๋ยวมันเป็นมันเขาคือว่ามันชิวคักชิวเนี่ยแต่เป็นจังไหนมันก็ไปชิวแห้งคนนี้มันกินแท้ๆเนี่ยมันไปกี่วันกินบ่ได้นะมันเห็นเขากินอยู่เผาที่รถนี้อย่างหิวน้ำบ่เพราะว่ามันเป็นยังไงล่ะมันถึงกินบ่ดีเรื่องนี้ไว้ก่อนอย่างมันผิดกับบูนแต่ว่ากินเป็นเด็กกับบูนจักเรียนไปใช้จักบนมันกระยานไอ้กี่เนี่ยเราบ่กินครับเนี่ยเราว่ามันคิวนะมันช่วงที่ว่าได้ทุเรียนภูเขาไฟมากนั่นนะไอ้ที่ว่ากรอบนอกนุ่มในนะมันอันถ้าว่าในซ้ํานั่นน่ะมันสิบ่ค่อยมีกินเด้แต่ว่าเฮากินน่ะมันสิหอมมันสิได้รสชาติอยู่แต่เพียงแต่ว่ากินมันบ่อันนี้นะกินมันบ่แห้งที่จังหน่วยเลอะเพราะเนี่ยเรากินปึ๊บแล้วอ่ะในไอ้จิตใจเออแล้วจิตใจแล้วว่าเสียไม่กูกินอีกแน่เลยโดนที่อ่ะโดนที่อ่ะโดนที่อ่ะพี่น้อง
นันทีพีหัวหนูจังไปซื้อจ่วงเงินออกตรงไหนตรงนี้จังไปซื้อเห็นนักชมมาอยากกินปันน้ำเย็นกันดีก็เอาไปปันต้องหนักเอาไปปลูกแม่วะจ๊ะนะสื่อพันธุ์มันมาปลูกปูนเอาในมันปลูกในมันบกแก่แห้งมันจะบกขึ้นด้วยปัจจุบันใครอยู่เนี่ยปัจจุบันหาพันธุ์มันน่ะปลูกเบิ้งแต่ว่าบ่ฮู้ว่าดินบ้านเฮามันปลูกได้บ่แซ่บบ่อ้ายใช่ก้อนแซ่บบ่แซ่บเยื่อมันน้อยแซ่บมันน้อยเอาไว้ซ้ำนั่นเด้อกินกินก็เป็นยากับพวกนั้นตะกี้แต่ก้อนเฮ็ดอันนี้ไม่เปิดเพจให้เล่าดิลงหนักมากินเผ็ดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่บ่ได้ลงกินบ่มีเวลาเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดบ่ทันใน YouTube นี่ก็บ่ค่อยเห็นในท้ายวิดีโอเนาะเพราะว่าก็ขนาดน่ะพี่น้องค่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เยอะมันก็เฮ็ดนําบ่ทันพี่น้องเดี๋ยวๆๆสิได้ให้น้องถ่ายดอกมกมกบแจ้งน้องใหม่ก่อนอ๋อมกบแจ้งน้องใหม่ลงหนักมากินน่ะนะเดี๋ยวรอให้เรียงแล้วมากันเอ้อบ่ได้เรียงกันพี่สาวตนเนาะเพิ่นอยากสิมาอันบ่จักกี่มื้อแหละพี่น้องสิ้นเดือนนี่แหละใกล้สิ้นเดือนแล้วเราสิมาอยู่บ้านมื้อวันที่4ก็สิได้อันซอยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับสิได้ถ่ายวิดีโอสิได้มีคนเฮ็ดวิดีโอซอยนะลุงหนักก็สิเฮ็ดบ่ลุงหนักลุงหนักมากินเด้อครับคืออันเฮ็ด Facebook ลุงหนักเปิดให้ตั้งแต่ปี2ปีแล้วมั้งจําบ่ได้ได้จําบ่ผิดนะบ่ได้ตอนนี้แต่ก็บ่ได้ตอนนี้ว่าเพราะว่าช่วงนั้นน่ะไปหาเฮ็ดไปเสมอพี่น้องไปหาเฮ็ดอ่ะพอกลับมามันก็ทําน่ะนะตัดวิดีโอลงทําปึ๊บกินข้าวแลงเนี่ยครับพี่น้องตอบคอมเมนต์แต่จนว่าเด็กเนาะแล้วก็เริ่มวนลูปใหม่ไปหาเฮ็ดใหม่อย่างอยู่นะทําก็เลยบ่มีเวลาเฮ็ดครับถ้าขนาดเวลาปั้นกระถางสิแทบสิบ่มีเวลาเที่ยวบ้านจังได๋จังก็ไปเวลาว่างดีๆน้อยๆเงี้ยแต่ว่าก็ว่าช่วงนี้ก็มันก็ยังหลายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าเฮาเฮ็ดเพจนําขึ้นหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลยบ่ค่อยได้ลงคลิปปานใดเนาะว่าอยู่ใน YouTube เฮาก็เฮ็ดเพจเป็นคลิปเต็มนะพี่น้องแต่ว่าสิได้คลิปนึงโอ้ยจนว่าสบายง่ายๆง่ายๆง่ายบริจาคเลือดให้ยุ่งกับพร้อมกันยุ่งเยอะยุ่งหลายอยู่ในกอไผ่ยุ่งหลายหลายในช่วงฤดูฝนอีกอย่างนึงเนาะอันต้นเคยเป็นไข้เลือดออกนะครับเป็นมาแล้วครั้งนึงเหมือนเขาว่าถ้าเป็นอีกรอบที่2น่ะมันสิหนักเนาะก็เลยเป็นตื่นอย่างๆแน่ครับพี่น้องเจ็บจะของที่สุดเลยครับถ้าไปรอบถ้าเป็นอย่างนั้นกําลังได้ยุ่งได้กับฟ้าออกยามยุ่งครานี่ทั้งนึงยุ่งหลายเป็นจังได๋ปะบิ่งคือว่าเฮ็ดออกเฮ็ดออกแล้วออกว่าออกคักออกเนี่ยถ้าเป็นจังได๋ออกจ้างขาดเลยให้สาวากะตาบักไงเนืองเฮ็ดอีหยังเฮ็ดขมเฮ็ดขมเป็นจังได๋เฮ็ดต้นไส้คือว่าออกคักออกแน่ซะเฮาก็ว่าออกคักคือกันต้นไส้เฮ็ดอีหยังเฮ็ดปลวกแดงเฮ็ดปลวกแดงเฮ็ดปลวกแดงเฮ็ดขอไข่ปลวกแนวโลดแม่เด้อผู้ใดอันผู้ใดขาเจ็บเฮ็ดนะครับมาสมัยตะวันตนจนบ่ค่อยได้ไปเลาะหรอกครับมันกับมันไปมันมันเออมาแจ้งข่าวมาว่าเฮ็ดมันกับออกไปมันนั่นไปมันมันฮะลางคนไปกับบ่ได้ว่อมคนใดเขาก็ได้คักได้เนี่ยคนใดเขาก็ได้คือจังว่าล่ะมันไปมันมันก็รวมไปรวมมั่งเดี๋ยวเอาไปสักหนึ่งก้อนบ้างพี่น้องแม่เป็นผู้เลี้ยงหากแต่ดีดีมันว่าดีท่าแม่กินผู้เลี้ยงแม่กับว่าท่านเหลียวแม่เห็นอย่างไรที่ไม่ควรแล้วแม่ออกมาได้บริทายเอาไว้ชั้นนี้นะครับเดี๋ยวกาเติมไปกินนี่แหละอันที่เหลือเราไปหาแง่นำขอบคุณหลายๆครับพี่มาเบิ่งก่อนนะกินทุเรียนเนาะที่นี่ก็บ่มีหยังหลายมาอัปเดตสถานการณ์เล็กๆน้อยๆมาเสี่ยงข้าวเฮ็ดออกแล้วนำกันมาเสี่ยงว่าเดี๋ยวอีกบ่โดนเนาะอันที่ตามมาอย่างนั้นมาคือบ่ค่อยเห็นลงคลิปเนาะแต่ช่วงนี้ก็ค่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดที่จังบ่ดูฟังเอาไว้ซั่นนี่นะครับไปต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ